องของความเชื่อเรื่องการบนบานศาลกล่าวกันบ้างเมื่อบนไว้แล้วสมหวังก็ต้องแก้บนโรงเรียนนี้เขาบอกว่าพาเด็กไปเหมือนกับแข่งขันแล้วชนะแล้วเคยไปบนไว้ว่าถ้าชนะจะมาแก้บนแล้วลืมแล้วมันมีเหตุการณ์ค่ะที่แบบขนลุกขนพองในโรงเรียนเขาบอกว่าแม่ตะเคียนตามมาทวงทุเรียนที่เคยบนไว้ค่ะได้มาขอขมาแม่ตะเคียนแล้วก็พาเด็กที่แข่งชนะได้ที่หนึ่งที่เคยบอกแม่ไว้ว่าถ้าสมมติว่าได้ที่หนึ่งจะให้เด็กมาอ่านธรรมะให้ฟังวันนี้ฮงคาเอาฮาปังฮอนชู่ไอครับไก่ป่าปลาสาจนทีนี้เกิดเหตุการณ์เฮี้ยนๆคุณครูก็เลยพาน้องวัย10ขวบเนี่ยแหละที่ไปแข่งทำนองสนอชนะค่ะ มาแก้บนทันทีเลยเพราะลืมค่ะแล้วแม่มาเข้าฝันหรือยังไงที่บอกว่าอยากกินทุเรียนอ่ะ นั่นแหละสิเดี๋ยวให้ครูเล่าให้ฟัง ปรากฏว่าน้องม.2ก็ต้องมาใหญ่เลยคุณครูพามาด้วยเพราะคุณครูเป็นคนไปบนเนาะ ก็แก้บนด้วยทุเรียนนะคะน้องแชมป์นะคะชื่อสมชื่อมากเลยเพราะว่าได้แชมป์ทำนองสนอด้วยส่วนคุณครูหยกเป็นผู้บนค่ะบอกว่ามาบนไว้ว่าจะพาน้องไปแข่งแล้วก็ถ้าชนะจะเอาน้ำแดง2ขวดมาถวายแล้วน้องแชมป์ก็บนว่าจะเอาทุเรียนมาให้แล้วทีนี้น้องแชมป์ได้ที่1ระดับเขตเลยไงคะแล้วเกิดเรื่องประหลาดคือน้องชั้นป.6ถูกวิญญาณแม่ตะเคียนสิงเหมือนกรี๊ดกราดกรี๊ดกราดแล้วก็อยากกินทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะชื่อว่าอยู่หน้าเสาธงอะไรแบบนี้ใช่อยากกินทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นลมตึ้งไปเลยก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยหรือเป็นเพราะเราไม่ได้แก้บนแล้วก็จุดธูปจุดเทียนแล้วก็มีธูปเลขด้วยครูก็ถ่ายกันใหญ่เลยถ่ายใหญ่เลยเมื่อกี้ขึ้นมายังไม่ครบแต่พอเห็นลางๆฟังครูยกหน่อยค่ะเนี่ยถ้าเด็กอ่านขบวนแม่ตะเคียนไว้ตั้งแต่วันที่ไปแข่งแล้วแข่งก็ประมาณวันอังคารบอกว่าเนี่ยถ้าเด็กอ่านทำนองสนอได้ก็จะถ้าได้ที่หนึ่งก็จะพามาแก้บนตรงนี้ทีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าความเลื่อนของเราคือไม่ได้พาลูกศิษย์มาแก้บนอ่ะทีนี้ฟังน้องคนนี้ละกันน้องเปาหกที่บอกว่าแม่ตะเคียนเข้าอ่ะแล้วก็กรี๊ดกรี๊ดหน้าเสาธงเนี่ยนะเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงหมาเห่าพอมองไปปั๊บเห็นเป็นเงาดำๆผู้หญิงผมยาวมาจับที่แขนจากนั้นหน้ามืดเลยไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปตามข่าวก็คือว่าน้องก็กรี๊ดเลยแต่น้องอ่ะภาพตัดไปแล้วจากนั้นฟื้นอีกทีอ้าวอยู่ห้องพยาบาลเฉยเลยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่น้องเห็นแม่ตะเคียนก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นเงาดำของผู้หญิงอยู่หน้าห้องเรียนด้วยให้น้องเล่าให้ฟังละกันหนูเห็นอะไรคะลูกแล้วยังไงบอกก็เห็นเงาเป็นผู้หญิงยืนอยู่ไอ้ทีนี้มันรู้สึกมีใครมาจับมือเสียงก็เลยล้มตึงเลยเปิดเสียงเยอะแล้วความรู้สึกตัวเองอยู่ห้องพยาบาลเป็นเงาผู้หญิงไม่สูงมากผมยาวเขามายืนให้เห็นมาแก้บนอะไรเห็นเชลเล่พูดว่าน้องแชมป์บนทุเรียนกับน้ำแดงไว้แชมป์เป็นคนบนแต่ของดันเข้าหนูนะรักษาการผอโรงเรียนค่ะท่านนี้โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงค่ะคุณสายพินรุนนะคะนามสกุลโพสีบอกว่าเคยฝันเห็นแม่ตะเคียนเหมือนกันให้หวยนะแต่ตอนนั้นผอก็คือไม่เล่นก็คือไม่ได้ซื้อปรากฏว่าออก2ตัวตรงหลังจากนั้นอีกแม่ตะเคียนก็มาเข้าฝันแม่ตะเคียนเข้าฝันเก่งมาเข้าฝันผออีกนะเราบอกว่าทำไมไม่ซื้ออย่างนี้นะในฝันอ่ะทำไมไม่ซื้อหลังจากนั้นก็ไม่ฝันถึงแม่อีกเลยและก่อนหน้านี้ก็จะมีช่างมามุมหลังคาแล้วก็ชี้ไปทางต้นตะเคียนบอกว่าจะให้ตัดไหมปรากฏว่าช่างคนนั้นตกลงมาจากหลังคาก็คือขาหักเลยสะโพกเคลื่อนเลยหลังจากไปทักว่าจะให้ตัดไหมจะตัดให้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งหมดตอนนี้ด้วยความที่ครูบาอาจารย์เชื่อหมดไงฮะจากคำสัมภาษณ์ก็เลยพาเด็กๆน้องๆหนูๆมาไหว้แม่ตะเคียนกันหมดเลยเพื่อความสบายใจของทุกคนนะคะเดี๋ยวต่อไปก็ต้องสังเกตอาการใบพูเนาะว่าจะเป็นยังไงอีกจะไปเป็นลมจะไปกรี๊ดกราดอะไรอย่างนี้อีกหรือเปล่านะคะก็ถ้าเชื่อแบบนี้ก็ขอให้เจอกับเรื่องดีๆต่อไปในชีวิตก็แล้วกันค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม